สารมาน,นานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องนม์นคาถาสวามิภักดูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาปรัชาชนผู้คนแคนงดิเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้สวัสดีครับทานผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ ชวนคิดชวนคุยประจำวันที่18เดือนธันวาคมพุทธศักราช2557นะครับวันนี้นําเสนอข้อคิดที่ได้รับมาจากคุณสตอต่างแดนนะครับซึ่งท่านการุณานะครับส่งความคิดมานะครับในประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวนะครับประเด็นคำถามที่ว่าเผด็จการกลัวอะไรที่สุดนะครับก็จะขออนุญาตนำเสนอนะครับแล้วก็จะวิพากษ์วิจารณ์ เพิ่มเติมเพื่อให้ได้สาระประโยชน์นะครับให้พี่น้องนําไปชวนคิดชวนคุยกันต่อนะครับก็เราไปดูนะครับบทความที่ท่านส่งมานี้นะครับเป็นบทความสั้นๆนะครับไม่ไม่ยาวนะครับท่านว่าอย่างนี้ครับ <c oughs> สิ่งที่พวกพเผด็จการกลัวที่สุดนั่นคือประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อระบอบเผด็จการเพราะเป็นเครื่องมือในการกดขี่และขูดรีดประชาชน ประชาชนรู้ถึงต้นตอของปัญหาก็จะทำการโค่นล้มหรือทำลายต้นตอของปัญหาพวกนี้ก็จะหมดอำนาจลงไปทันทีครับเลยจะต้องให้พวกตนเองทำเนียนเข้ามาชี้นำให้ผิดทางคือให้ประชาชนมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นตรงกลางน้ำและปลายน้ำเท่านั้นมวลชนที่ไม่เข้าใจต่อหลักการหลักวิชาก็พลอยตามแนวคิดและวิธีการของพวกนั้นโดยไม่รู้ตัวตกเป็นเหยื่อของพวกประเด็จการ โดยไม่รู้ตัวแบบไม่ตั้งใจเรียกว่าพวกปฏิวัติซ้อนพวกชนกลุ่มนี้มักจะเล่นหรือแสดงทัศนะออกมาอยู่ภายใต้กรอบวิธีการคิดแบบคิดและการแก้ไขปัญหาของฝ่ายเผด็จการเสียส่วนใหญ่ยังมีอีกพวกหนึ่งนั่นก็คือพวกที่รู้และเข้าใจแล้วว่าปัญหาเกิดจากระบอบเผด็จการออกมาทำเนียนว่าอยู่ข้างคนเสื้อแดงอยู่ข้างฝ่ายประชาธิปไตย ทำหน้าที่ที่จะปิดกั้นด้านองค์ความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีที่ไม่ให้รู้และเข้าใจถึงต้นต่อปัญหาพวกเขาใช้วิธีชี้นําให้ประชาชนมองเห็นแค่ปัญหาตัวบุคคลหรือตัวของกฎหมายพร้อมทั้งพฤติกรรมของบุคคลเป็นด้านหลักเพื่อทําการปกปิดปัญหาหลักหรือปัญหาต้นน้ําเพื่อที่จะทําการรักษาระบอบเอาไว้หรือกล่าวว่าชี้นําไปในแนวทางที่ผิดที่เป็นไปไม่ได้ ที่จะทำการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงพวกนี้มักใช้วาทกรรมต่างๆออกมาเพื่อสร้างภาพให้เห็นว่าตนเองก็รู้และเข้าใจแต่ประชาชนยังรับไม่ได้ประชาชนยังไม่รู้เรื่องมากพอต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือนำเสนอแต่ที่เป็นนำมาทำเท่านั้นบิดเบือนต่อหลักการของการต่อสู้โดยการเอาประเด็นเล็กๆด้านธุรการหรือข้อความแค่พยางเดียว มีบิดเบือนให้ความหมายผิดไปจากจุดประสงค์ของผู้ที่นําเสนอแล้วจะใช้วาทกรรมออกมาเพื่อทำลายทันทีแต่ถ้ามวลชนต้องการให้พวกนี้แสดงทัศนะและการนําเสนอถึงแนวทางแก้ไขปัญหาของประเทศชาติพวกนี้ก็จะกลับเงียบเฉยและยังและยังแถไปเรื่องอื่นอย่างชาญฉลาดทันทีที่พวกข้าประเด็จการไม่กล้าที่จะแสดงทัศนะก็เพราะว่า กลัวว่าประชาชนจะรู้ทันว่าตนเองนั้นอยู่ข้างเผด็จการอยู่ฝ่ายเผด็จการพวกนี้เขาเรียกว่าพวกปอรปักการปฏิวัตินะครับอืมก็ต้องขอบคุณนะครับพี่สตอแดนใต้นะครับอ่าสตอไม่ใช่แดนใต้สตอต่างแดนนะครับที่ไดกรุณาเอาเอาเอานะถือว่าเป็นหลักทฤษฎีอันหนึ่งเหมือนกันนะครับว่า <c oughs> ในการต่อสู้เนี่ย นะครับมันมีสองฝั่งแน่ๆฝั่งที่เป็นฝั่งเผด็จการนะครับกลไกที่เขาเอามาใช้มันมีแน่นอนครับทหาร,รเผด็จการเขาเขาฝังรูปฝังรอยไว้ในทุกที่นะครับที่จริงวันหลังเนี่ยนะครับจะประมวลเรื่องของการครอบงาสังคมในเรื่องของสื่อสารมวลชนนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยนะครับเอามาเป็นหลักเป็นฐานเรื่องที่ผมเคยได้ยินแล้วก็นะครับรู้สึกว่าน่าสนใจแต่ยังไม่มี ข้อมูลทีนะ่ชัดเจนหลายเรื่องนะครับคือเนื่องจากฟังเขาเล่ามาเนี่ยมันก็จำจำลืมลืมนะครับก็อยากจะเอาข้อมูลชัดๆว่าเช่นนะพฤติกรรมของคาราบาวเนี่ยพี่น้องพี่น้องนึกภาพนะครับคาราบาวขึ้นมาหลังจากกลับจากเมืองนอกในไฟแรงนะครับกระแสะความดังของเขานั้นถ้าถือว่านะครับถ้าปี35มห้าเนี่ยบังนั้นถ้าเกิดคาราบาวเนี่ยถูกดึงไปอยู่ในกระแสะปฏิวัตินะนะครับ แล้วเขาต่อโมเมนตัมมานี่ผมว่าวันนี้ดีไม่ดีนะคาราบาวเนี่ยจะเป็นขบวนนำการปฏิวัติที่แหลมคมอย่างยิ่งความคิดนะความสามารถในการประดิษฐ์สาระทางดนตรีสาระทางความคิดผ่านดนตรีนั้นต้องยอมรับนะครับคาราวานคาราบาวเนี่ยฝีมือทางด้านนี้เนี่ยระดับเซียนนะครับการใช้คำการใช้จังหวะอารมณ์ความรู้สึกกับจังหวะทำนอง มันไปด้วยกันอย่างกลมกลืนแล้วคําที่ใช้นั้นมันมันกระแทกเข้าไปที่จุดที่อยากจะให้ให้มันมันได้ผลเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้นะครับก็จะถูกฝั่งของเอาเป็นว่าฝั่งของผดเด็จการนะครับพวกทุนสามานบ้างฝั่งเจ้าด้วยนะครับเอาไปกดไว้นะครับแล้วการกดเนี่ยเขาไม่ได้กดเฉพาะตัวนักนักร้องอย่างเดียวนะครับเขาก็จะกดไปที่ค่ายด้วย เพราะนั้นเนี่ยเพลงบางเพลงของนักแต่งนักร้องบางคนเนี่ยพี่น้องรู้จักพงเทพกระโดนชำนานนะครับนี่เป็นศินลปินระดับที่มีความลุ่มลึกเป็นศินลปินด้วยโดยโดย,โดยจิตวิญญาณนะครับผมเคยจําได้ตอนที่เรียนอยู่มหาลาัยเชียงใหม่มีวันหนึ่งนะครับไปอยู่ที่อมชอนะก็ไม่ได้มีกําหนดการล่วงหน้าเลยนะครับแกก็ถือกีตาร์เข้ามาแล้วก็นะครับสักแป๊บหนึ่งก็มีการประสานงานแล้วก็ เอาไม้ขึ้นไปปุ๊บแกกขึ้นบนเวทีสะกดคนอยู่เนี่ยนะครับเป็นเป็นสชั่วโมงอะแล้วเพลงนะครับเสียงร้องแค่กีตาร์ตัวเดียวเนี่ยครับสามารถจะโอ้โหทําให้บรรยากาศมันเหมือนกับว่ามันมันดื่มดําแล้วก็เพลงของคุณพงเทพกระโดนจำนานนะั้นมีความใสบริสุทธิ์เป็นการสะท้อนภาพความยากจนแล้วที่แน่แนก็คือประวัติการต่อสู้นั้นท่านไม่ธรรมดาแล้วนะพี่หมูนะครับ ก็ปรากฏว่าค่ายเพลงไม่ยอมให้เพลงบางเพลงของแกได้ออกมานะครับตัดตอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของรกะบวนการที่จะมัดหยุดฝ่ายปฏิวัตินะครับฝ่ายหัวก้าวหน้านะครับมันย่อมที่จะไม่เกินความคาดหมายเพราะว่าการจัดตั้งนะครับเพื่อความอยู่รอดของตัวเองหรือว่านลักษณะของอราชวงศ์จัก,กรีซึ่งโดยพ้อ,อยงยิ่งกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยซึ่งเขาก็ ตั้งแต่ขึ้นมาสู่ตำแหน่งนั้นก็เห็นถึงอันตรายนะครับกษัตริย์ก่อนหน้าพี่ชายนั้นก็ถูกล้มมานะครับเพราะนั้นพอมาสร้างบารมีนี่เขาก็ต้องนึกถึงวันที่จะต้องถูกล้มนะครับแล้วก็การที่จะถูกล้มนั้นสิ่งหนึ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือความจริงความจริงแต่แทนที่เขาจะรับความจริงแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นธรรมชาติของโลกปัจจุบันเขาจะข่มผู้คนกดผู้คนเหมือนกับเพลงเราเนี่ยแหละนะครับ แทนที่เขาจะเป็นดอกบัวที่อยู่คู่กับคนสร้างความดีให้สมกับที่มีการเทิดทูนตัวเองนั้นเขาทําตัวเป็นโกงจักเป็นปีศาจนะครับแล้วก็ใช้การหลอกลวงนะครับใช้การกดขี่ข่มเหงการเอารัดเอาเปรียบอย่างย่ามใจนะครับยิ่งมีอานาจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งที่จะนะครับกดขี่ข่มเหงแล้วก็ขูดรีดแล้วก็มีกระบวนการที่มาช่วยในการขูดรีดไม่ไว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจพล,ลเรือนนะครับ พ่อค้านักธุรกิจนักกฎหมายนะครับนักการศึกษาวัดวาไม่ไม่เว้นผู้นําศาสนาผู้นำ,นนำอา่าเท้องถิ่นต่างๆก็เอาไปเป็นเครื่องมือหมดแล้วลักษณะตรงนี้ก็เป็นลักษณะการเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อจะครอบงํามวลชนเพื่อที่จะ,น,จะนะสร้างความเป็นเผด็จการสร้างนไ,ไม่ให้นะมวลชนหรือประชาชนที่อยู่ข้างใต้การปกครองของเขานั้นล่วงล่วงรู้ความจริง นะครับแล้วก็มีความเข้มแข็งเติบกล้าขึ้นมาเพื่อจะสู้เขาเพราะฉนั้นละครในบ้านในเมืองเรามันถึงเป็นละครน้ําเน่าละครที่เสริมให้หลงอยู่กับเรื่องภาพสวยงามของศักดินาของชนชั้นปกครองนะครับของกษัตริย์สถาบันกษัตริย์แล้วการเขียนประวัติศาสตร์การใส่เนื้อหาสาระเข้าไปในโรงเรียนนะครับมันถึงเป็นลักษณะของการยัดความรู้แล้วก็หลักสูตรนั้นเขาก็คุมชัดเจนประวัติศาสตร์ก็จะให้เรียนเฉพาะที่นะครับ ที่เขาอยากให้เรียนเท่านั้นนะครับทีนี้ในเมื่อมาถึงตอนนี้ที่เรามีการต่อสู้กันเนี่ยพี่น้องครับแน่นอนและครับมันแบ่งข้างกันชัดเจนแล้วเขาก็จับหูจับตาตลอดว่านะครับในขบวนที่จะเป็นปฏิป,ปักษ์กับอำนาจเก่าอำนาจซึ่เขามีอยู่อภิสิทธิ์ที่เขามีอยู่นั้นนะครับเรียกว่าฐานอำนาจและผลประโยชน์ของพวกเขานั่นนะมันมีใครบ้างทักษิณเป็นเป็นคนแรกๆที่เขาถูกวางเป้าหมายให้เป็นตัว ที่จะสกัดออกไปเพราะว่าทักษิณนั้นสร้างบารมีอำนาจและบารมีมากเกินไปนะครับแล้วก็บังเอิญว่าบารมีที่สร้างนั้นไปเชื่อมโยงกับอำนาจและบารมีของประชาชนแล้วทักษิณก็อยู่ในข่ายที่จะสั่งไม่ได้นะครับผู้บริหารที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่นักธุรการนะครับนายกเมื่อก่อนเนี่ยก็รับฟังเปรมนะครับแล้วก็ดําเนินนโยบายตามกรอบให้ข้าราชการเป็นคนนำนะครับแต่ทักษิณเข้ามานั้นกลายเป็นว่า สร้างอํานาจบาร,รมีชี้นําชักนําแล้วก็ทําให้เป็นตัวอย่างจะดันประเทศจเจริญพัฒนาซึ่งถ้าประเทศพัฒนาปากท้องดีขึ้นการศึกษาดีขึ้นมันก็จะนําไปสูนะ่ความยุ่งยากของพวกเขาในการที่จะปกครองเพราะว่าประชาชนก็จะรู้เท่าทันนะครับการรู้เท่าทันนั่นมันก็จะเกิดขึ้นจากการที่ได้สัมผัสถึงความอยู่ดีกินดีนะครับผลประโยชน์ที่เขาควรจะได้จากอํานาจทางการเมืองจากภาษีทางอ้อมทางตรงที่พวกเขาเสียไปนะครับแล้วก็จะเข้าใจถึง นะครับอำนาจที่เป็นของตัวเองตามระบอบประชาธิปไตยเขาในภาวะจำยอมเขาต้องมาใช้คําว่าประชาธิปไตยนะครับยอมให้มีคําว่าประชาธิปไตยแต่จะต้องมีสร้อยครับโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับแล้วก็ในทางปฏิบัตินั้นก็เขียนกฎหมายไว้ทุกอย่างเพื่อให้อำนาจนั้นจะต้องไปลงเลอยที่กษัตริย์เป็นคน อนุมัติทุกครั้งแล้วก็ไม่อนุมัติแบบไม่ต้องรับความผิดด้วยเพราะมีคนเสนอชงไปให้แต่ว่าก่อนจะชงขึ้นไปนั้นขั้นตอนการเลือกขั้นตอนการตัดตอนหรือว่าตัดต่อนะครับแทรกแซงมันมีกระบวนการนะครับตั้งแต่ไล่องคมนตรีลงมาจนถึงผู้นํากองทัพซึ่งจงรักภักดีนะครับอธิการบด,ดีทั้งหลายที่จะต้องไปนะซูฮกนะคใครจะได้ยศทางวิชาการก็ต้องนะครับให้ทางวังเป็นคนอนุมัติหมดเพราะนั้นเนี่ย การคุมกลไกลการสร้างอำนาจและความเชื่อถือนะครับการสร้างตัวบทกฎหมายนะครับทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วมันก็กลายเป็นอำนาจเผด็จการวันนี้นะครับขบวนของนะดรทักษิณตระกูลชินวัตรนะครับก็ได้ถูกทําลายลงไปนะครับแต่ว่าเป้าหมายเขานั้นเขาไม่ได้ทําลายที่แค่เฉพาะตระกูลชินวัตรนะครับจริงๆแล้วเขาต้องการทําลายขบวนของประชาชนที่เติบกล้า แล้ววันนี้ประชาชนนี่มันไม่ใช่คนราหญ่านะครับในแก้วนางคําแต่มันเป็นเรื่องของประชาชนที่ตื่นรู้แล้ววันนี้นับวันเขายิ่งจะนะครับจัดการยากยิ่งขึ้นเพราะว่าในภาวะที่โลกมันเป็นอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับมันก็คนเนี่ยมันไม่ยอมกันง่ายๆหรอกขึ้นเครื่องบินไปก็ไม่เห็นเทวดาที่ไหนนะครับแล้วใครที่อ้างวัดดีแค่ไหนในวันนี้เขาก็ต้องมาพิสูจน์มาดู ไม่ใช่ดูแต่ภาพทีวีอย่างเดียวเขาก็ต้องไปสัมผัสเขาเดินทางกันข้ามจังหวัดมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนจะไปข้ามจังหวัดแต่ละทีขี่ล้อขี่เกวียนเนี่ยก็ใช้เวลาสี่ส้าห้าวันวันนี้มันชั่วโมงเดียวนี่ก็ข้ามจังหวัดได้หลายจังหวัดแล้วก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> มันก็เลยเป็นสภาพที่เขาจําเป็นจะต้องหาทางที่จะบอนไซการเติบโตของประชาชนแล้วก็ระบอบประชาธิปไตยหรือวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยในทุกททาง นะครับการต่อสู้ช่วงที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้เนี่ยนะเท่าที่พี่สตอต่างแดนบอกมาเนี่ยก็คือว่าขบวนการที่จงใจที่จะทำให้ประชาชนนั้นไปยึดติดอยู่กับแนวทางซึ่งมันผิดไปจากการมองความจริงนะครับไปติดอยู่กับประเด็นยิบยิบย,ย่ยอยๆเรื่องที่เขาโยนให้มาเล่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องกฎหมายเรื่องการเลือกตั้งหรือไม่เรื่องการอภิปราย ในบางประเด็นเรื่องคดีคดโกงของคนบางตระกูลนะครับแล้วประเด็นที่มันเล่นมาทั้งหมดนั้นนะเมื่อก่อนเราก็งงง,งเอ๊ะไอ้น,นั่นมันเลวจริงแล้วมั้งก็คงจะเลวจริงแหละนะไอ้น,นั่นอีกมีปัญหาตรงนั้นตรงโน้นตรงน,น,รงนี้แล้วในสุดเราก็ไม่ไม่ได้นะไปรู้ว่าต้นต่อปัญหารากปัญหามันมาจากไหนนะเครือข่ายหรือเครือข่ายที่ช่วยกันทําให้ระบบต่างๆมันเป็นประเด็จการ ในสุดแล้วก็รวมตัวกันเป็นระบบอรเผด็จการแบบไทยๆที่เราเห็นเนี่ยมันมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเราก็มักจะมองไม่ออกนะครับแล้วเวลาจะสู้ทีนี้เนื่องจากมันเป็นเครือข่ายมันใหญ่อย่างเงี้ยนะครับเราก็ตีไปที่เอาสู้ทหารคือคนเร็วอภพิสิทธิ์คือคนเร็วเอาทักษิณคือคนเร็วนะครับก็ว่ากันไปข้าราชการที่คดโกงคือคนเร็วเอาพระเจ้าก็เร็วอย่างเงี้ยนะครับเอาประชาชนเสื้อแดงเร็วมวลชนเสื้อเหลืองเร็วเอานะครับ ในสุดเราก็ด่ากันไปด่ากันมาครับเขาอยู่บนภูดูหมาทะเลาะกัดกันแย่งกันจงรักภักดีมานานแสนนานนี่เป็นภาพความจริงที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งเราย่อมที่จะไม่ไม่มีโอกาสได้รับรู้แล้วลักษณะของการที่สร้างวัฒนธรรมให้คนสยบยอมหรือหลงจงรักภักดีหลงเชื่อด้วยการโฆษณาด้านเดียวมันก็เป็นมายาวนานจนมีผลนะครับแล้วขณะเดีวยวกันการไม่ให้คนคิดนะครับไม่พัฒนาตัวเองจบจากโรงเรียนเข้าไปโรงเรียนก็ไม่ได้สอนให้คิด ต้องรู้จักงอกับครูต้องไปกราบไปคุกเขา่านะครับแม้กระทั่งเป็นนายทหารแล้วเนี่ยเป็นนายกแล้วนี่ยก็ยังต้องไปกราบหมาอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วจะหวังให้เกิดการพัฒนาทางสติปัญญาได้อย่างไรนะครับเมื่อไม่เกิดการพัฒนาทางสติปัญญานะครับการที่จะคิดวิเคราะห์ต่างๆก็มันก็ยากขึ้นการจะเข้าใจถึงความจริงที่มันซับซ้อนก็ยากขึ้นก็จะรู้เฉพาะส่วนเฉพาะด้านแค้นก็แค้นตัวบุคคล หวังก็หวังที่ตัวบุคคลพอผิดหวังจากตัวบุคคลก็มองปัญหาว่าต้องมาทะเลาะกันต้องนะเอากันให้ตายต้องนะครับโจมตีกันผมเชื่อว่ากระบวนที่มันเป็นการทําลายตัวเองนั้นเป็นผลมาจากคุณภาพของคนที่มันต่ํานั่นเองนะครับวันนี้ก็จะเห็นว่าเสื้อแดงโจมตีกันเองเสื้อเหลืองเองมันก็ผลประโยชน์ไม่ลงตัวมันก็นะครับเนื่องจากว่าแต่บังเอิญว่าเนื่องจากมันไม่มีอะไรที่ต้องเคลื่อนไหวมากเพราะามันเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบนะครับ มันก็จะอยู่ส่วนใหญ่ก็อยู่เฉยๆจะถูกปลุกขึ้นมาก็ตอนที่ต้องมาล้มนะคนที่เขาคิดว่าเป็นภัยต่อบ้านต่อเมืองนะครับแค่นั้นแต่ส่วนเสื้อแดงมันเคลื่อนไหวมาตลอดเพราะนั้นแรงกระทบกระทั่งมันจะมีอยู่เยอะผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่ออกมาแล้วก็นะครับเปลี่ยนประเด็นเป็นว่ามาไล่ไล่จองล้างจองผลาญกันเองวิพากษ์วิจารณ์กันเองตั้งคาถามกันเองนะ discredit กันเองนะครับ โดยเพราะว่าคุณภาพเชิงความคิดและการรับข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลมันไม่ถึงเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่นะครับมันมีจริงๆนะครับแล้วบางทีไอ้ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจความสงสยัยหวาดระแวงเนี่ยนั่นก็เป็นสิ่งที่ทางเเด็จการเขาชอบอยู่แล้วนะแล้วพวกเราเองนะครับบางทีเนี่ยแม้กระทั่งนะครับเป็นคนที่มีสติปัญญาเนี่ยไอ้ความหวาดระแวงนี่นะครับมันเกิดขึ้นได้เสมอและผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดธรรมชาตินักนะครับ ทุกสังคมอะ่ะสอนให้คนหวาดระแวงตั้งคําถามเป็นเรื่องดีนะไม่ใช่เรื่องเรื่องไม่ดีแต่ว่าถ้าหนะวาดระแวงแล้วนะครับสงสัยแล้วเนี่ยต้องเก็บข้อมูลหลักฐานก่อนตามข้อมูลให้ทันก่อนจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรยังไงเนี่ยเราก็ต้องให้แน่ใจว่าเราเข้าใจสิ่งที่มันเป็นไปได้จริงๆรู้ข้อมูลพื้นฐานแล้วนะครับวิเคราะห์ชัดแล้วถึงค่อยประเมินตัดสินแล้วจะไปตั้งคําถามนะครับจะไป วิพากษ์วิจาร์อย่างไรเนี่ยมันก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่มันสร้างสรรค์มากขึ้นนะครับแต่วันนี้ใครอยากพูดอะไรมันก็พูดได้โลกปัจจุบันเนี่ยนะครับความรู้ข้อมูลความคิดระดับของสติปัญญาในการที่จะกลั่นกรองนะครับเอาข้อมูลมาแล้วก็สารตอออกมาเป็นประเด็นสร้างสรรค์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้เท่ากันหมดหรือเหมือนกันหมดนะครับแล้วที่จริงจุดยืนของคนมันก็ต่างกันด้วยมันก็เป็นธรรมดาที่ถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในขบวนของเสื้อแดงนะครับผมก็ถือว่า หมายถึงคนเสื้อแดงเลยผมหมายถึงว่าคนที่นะไม่ใช่เสื้อสีเสื้อแบบนปชหรือว่าทักษิณหรือว่านประชาชนที่นะครับจมที่อยู่กับเมื่อสมัยนะปีห้าหนึ่งห5นะครับ <c oughs> แต่ว่าจะต้องเป็นเสื้อแดงที่หมายถึงการต้องการนะสังคมอารยะแบบที่เป็นประชาธิปไตยคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกัน อยู่ภายใต้กฎหมายที่ทุกคนเสมอภาคกันไม่มีข้อยกเว้นโดยที่อำนาจนะอธิปไตยบริหารนิติบัญญัติและตุลาการนั้นเป็นของประชาชนทั้งพฤินัยนแล้วก็นิติในนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบทั้งหมดเรื่องของอสิทธิเสรีภาพนะครับพราดอนภาพนะครับความเท่าเทียมกันนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตได้จริงๆเนี่ยนะครับ ถ้าคนที่มีเป้าอยู่อย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอุดมการณ์ที่อันเดียวกันบางทีผมใช้คําว่าแดงเพราะว่าผมไม่เคยคิดว่าแดงจะควรจะให้ใครยึดไปถ้าแดงมันหมายถึงนะครับจิตวิญญาณของการรักและปรารถนาดีกับชาตินะครับคือประชาชนนะเป็นหัวใจเนี่ยก็ต้องถือว่านะครับขบวนใครก็ตามที่เคยอยู่ในตรงเนี้ยบางคนอยู่ตรงใจกลางเลยแกนมันเลยบางคนก็นะวนออกมาข้างนอกหน่อยบางส่วนก็อยู่ที่ขอบ หลายส่วนก็อาจจะตกขอบไปบ้างอะไรบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรถือว่ายังเป็นเป็นส่วนที่น่าจะพออธิบายความกันได้นะครับแต่มันก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งซึ่งนะครับพี่สตอต่ตงแดนได้ได้กล่าวมาเนี่ยผมว่าน่าสนใจว่าเป็นการจัดตั้งจากฝั่งตรงข้ามนะครับโดยเจตนารมณ์เนี่ยเพื่อไขก๊อกไม่ให้เกิดแรงระเบิดนะครับแล้วก็เพื่อนํามวลชนไปเนี่ยนะจังหวะที่มวลชนแรงมาปุ๊บเขาก็ไปรับอมวลชนเอาไว้ เสร็จแล้วถึงตอนที่มันจะพุ่งปุ๊บเนี่ยเขาก็หันหันหัวหันปากหันกระแสนั้นไปในทิศทาง<ม>อีกทิศทางหนึ่งนะครับกระบวนการนี้ใครเป็นแดงที่นะครับออกมาทําลายกันเองหรือว่านะครับมีแนวทางที่ยังไม่พัฒนาไปถึงไหนยังไงเนี่ยพี่น้องดูอาจจะพอเข้าใจกันได้แต่อาจจะมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นการจัดตั้งอะไรเข้ามาเพื่อที่จะทําลายดิสเครดิตใครก็ตามที่มีแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็ จะนามวลชนไปหรือว่ามีศักยภาพในการนํามวลชนนั่นก็อาจจะเป็นอีกส่วนนึงต้องต้องจับหูจับตาและผมเชื่อว่ามีแน่แแล้วจริงๆในขบวนที่เราว่าอย่างนี้นะครับเราก็ต้องรู้โดยเหมือนกันนะก็มีขบวนปฏิวัติที่เขาซุ่มซ่อนยาวนานนะครับรอคอยโอกาสแล้ววันนี้เขาก็เห็นโอกาสแล้วเขาก็จะออกมาสนับสนุนคนที่มีศักยภาพเพื่อดันสังคมกงล้อประวัติศาสตร์ตรงนี้เนี่ยไปสู่การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากสมุทรนาญาสิทธิราช ที่ซ่อนรูปซ่อนเงื่อนอยู่นี้ให้เป็นประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์แล้วอาจจะกลายเป็นสังคมที่มีความเท่าเทียมกันประชาชนได้ผลประโยชน์มากยิ่งขึ้นซึ่งก็คือแบบรัฐสวัสดิการนะครับเป็นประเทศพัฒนาแล้วเหมือนทางยุโรปหลายประเทศแล้วก็จะก้าวไปสู่นะครับสังคมที่เป็นอุดมคติสูงสุดของเขาคือเรื่องของคอมมิวนิสต์นะครับก็ว่ากันไปนะครับผมมองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ด้วยความเข้าใจแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมาก เพียงแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ผมแคร์ผมคิดว่ามีราคาพอนะครับผมก็จะชี้แจงนะครับแต่ถ้าใครที่นะครับผมดูแล้วระดับความคิดสติปัญญาการเก็บข้อมูลการจับประเด็นมันไม่ได้เรื่องจริงผมไม่เสียเวลาไปไปเอ่ยชื่อหรือว่าไปพูดคุยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพ่อดังเกียรติลราคิดว่าตัวเองดีกว่าเหนือกว่าแต่ว่าเป็นครูบาอาจารย์มาเนี่ยนะครับผมรู้ดีว่าใครระดับไหนเนี่ยอย่างน้อยนะครับเราก็ถึงเราจะไม่รู้ทุกอย่าง แต่เราสามารถจะวัดค่าของคนที่พูดในประเด็นใดประเด็นหนึ่งจับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็ดูพฤติกรรมประวัติความเป็นมาอะไรทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับเราก็พอจะประเมินได้นะครับอันไหนที่เสวนาไปแล้วไม่เกิดประโยชน์นะครับหรือว่าคนที่มันเข้าใจผิดหรือเจตนามันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนยากเราก็คงจะไม่ไปเสียเวลากับการไปเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันมากระทบกระเทือนเรื่องขององค์การนะครับเรื่องของสิ่งที่ บริสุทธิ์ที่มันควรจะรักษาไว้เพื่อเป็นประโยชน์กับกระบวนประชาชนก็จะพูดเฉพาะเท่าที่จําเป็นนะครับแล้วเอาเวลาส่วนใหญ่ชี้ไปที่เป้าของปัญหาที่แท้จริงแล้วก็เร่งให้ประชาชนนั้นเกิดการรวมเนื้อรวมตัวจัดสารพลังสร้างพลังเพื่อที่จะต้องไปช่วยการเปลี่ยนแปลงประเทศชาตินะครับนี่ก็ต้องขอบคุณน,นะครับพี่สตอต่างแดนที่กรุณานะครับได้ส่งประเด็นที่ทำให้เกิดการ องอกเงยทางปัญญาทางความคิดนะครับก็เอามาชวนคิดชวนคุยพี่น้องเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็กรุณานะครับนำไปพูดไปคุยกันต่อนะครับแล้วโอกาสหน้าเราพบกันใหม่นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ